ป้าโอ้ลองดูเห็นคนอื่นก็ยังทำได้เลยเดี๋ยวแม่จะลองดูบ้างสวัสดีค่ะแม่จ๋าพาเพลินมาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาแซ่บกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะกินข้าวกันหรือยังคะถ้าใครยังไม่กินมากินข้าวกับแม่จ๋าเนาะวันนี้แม่จ๋าก็มีแม่จ๋าคนนี้ไม่มีอะไรหรอกที่จะมาชวนทุกคนกินนอกจากส้มตำ wow. นะคะอาจจะเป็นตำมะละกออาจจะเป็นบางวันก็ตำมะละกอบางวันก็ตำแตงบางวันก็ตำถั่วอะไรก็แล้วแต่ก็จะวนเวียนอยู่กับส้มตำของแซ่บๆนี่แหละนะ คุณอะไรน้ำลายสอทุกคนวันนี้เหมือนเดิมแม่จ๋าก็ตำแตงค่ะง่ายๆเนาะตำแตงแล้วก็ขนมจีนตำแตงใส่ขนมจีนนะคะมีกุ้งปลาหมึกนะคะก็ง่ายๆอะไรที่เราหาได้นะคะที่สะดวกเนาะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้แม่จ๋ามีผัดไทยนะคะวันนี้ถ้าหลับตานะหลับตาวันนี้หลับตาเหมือนอารมณ์เหมือนนั่งกินส้มตำอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีผักชีลาวใบชะพลูมีชะอมนะคะทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงลุยกันเลยค่ะสีสันแม่จ๋าอาจจะดูไม่ฉูดฉาดนะทุกคนแต่พริกแม่จ๋าก็ว่ามันเผ็ดมากนะเห็นเพื่อนๆที่เขากินโชว์นะเขาจะมีไมค์ใช่ไหมคะแต่แม่จ๋าไม่มีไมค์เนาะพอมีไมค์ปุ๊บแล้วเขาก็ซดแล้วแบบเสียงสั่นสะเทือนสถานยั่วมากแม่จ๋าก็คงทำไม่ได้เพราะว่าแม่จ๋าไม่มีไมค์เอาไงดีวันนี้จะมือหรือจะช้อน ได้ทุกอย่างลองมือก่อนแล้วกันทุกคนมานะคะใครยังไม่ได้กินข้าวมานะกี่ครั้งกี่ทีก็ไม่เบื่อส้มตำกินได้ตลอดแม่จ๋าอ่ะวันนี้ผักแม่จ๋ามีแต่ชนิดที่กลิ่นแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะกระเด็นเข้าตาเดิมใครยังไม่ทำข้าวมาเดิมเพิ่มปลาร้าไปหน่อยอ
ช่วงนี้แม่จ๋าก็เครียดๆนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยบางครั้งก็บางครั้งก็จะไปตอบคอมเมนต์เข้าไปหาเพื่อนๆช้านิดนึงนะคะเริ่มต้นจากสภาพจิตใจตอนแรกค่อนข้างจะดรอปนิดนึงพอหลังจากนั้นมานะคะได้ยินข่าวที่บ้านนะคะที่ประเทศไทยน้ำท่วมนะคะแล้วก็บังเอิญว่าที่บ้านของแม่จ๋านะคะที่แม่ของแม่จ๋าอยู่นะคะก็ท่วมนะคะท่วมมากระทันหันแล้วแม่จ๋าแม่ของแม่จ๋าเขาอยู่คนเดียวนะคะทุกคนอุ้ยก้อนใหญ่จังกินไหวไหมเนี่ยป้าลองดูเห็นคนอื่นก็ยังทำได้เลยเดี๋ยวแม่จ๋าลองดูมั่งได้อยู่นะนะคะก็ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะพายุเตี้ยนหมู่นะคะที่เข้าไทยในตอนนี้เนาะก็บังเอิญว่าหลายพื้นที่นะคะหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะหลายพื้นที่หนักมากนะคะข้าวของเสียหายนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ด้วยความบังเอิญพื้นที่ของหมู่บ้านแม่จ๋านะคะอำเภอที่แม่จ๋าอยู่นะคะก็ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมนี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันทำมันได้ยินแล้วมันใจแป้วมากเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่เคยเกิดแบบนี้เอาง่ายๆแม่จ๋าเกิดมาแม่ตอนนี้แม่จ๋าอายุ43นะคะทุกคนเมื่อสิงหาที่ผ่านมาเนาะวันเกิดแม่จ๋าก็แม่จ๋าครบ43แล้วเกิดมา43ปีนะคะแม่จ๋าไม่เคยเห็นน้ําท่วมที่หมู่บ้านของแม่จ๋าหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยเห็นนะคะเคยเห็นตอนเด็กๆที่มีน้ําท่วมขังบ้างตามถนนแล้วก็เด็กๆเค้าก็สามารถเล่นได้คือมันไม่ได้แบบรุนแรงมากขนาดนี้เคยเห็นแต่ในข่าวนะคะทุกคนเคยเห็นแต่ในข่าวทีวีออกจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่โน้นที่นี่เค้าน้ําท่วมนะคะไม่คิดเลยว่าจะเกิดกับตัวเองนะคะทุกคนมันเศร้ามากจริงๆสถานการณ์นี้นะคะแม่จ๋าก็เป็นห่วงแม่มากนะคะก็แกอยู่คนเดียวเนาะนะคะน้ำมาแรงนะคะรถมดชั้นล่างน้ำท่วมชั้นล่างบ้านแม่จ๋าสูงมากเลยนะสูงกว่าหลายๆบ้านในหมู่บ้านเลยนะคะชั้นล่างอ่ะไม่ทันค่ะทุกคนน้ำมาไวมากอ่ะไม่ทันรถมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องครัวอะไรต่างๆที่อยู่ชั้นล่างเรียบร้อยนะจมปล่อยจมเลยเพราะอ่ะไม่ทันจริงๆนะคะหลายๆบ้านแล้วก็ทุกบ้านแทบจะปัญหาเดียวกันก็คือไม่มีใครที่จะแบบว่าเก็บของได้ทันนะคะเก็บได้เป็นบางส่วนไม่มีไฟใช้วันแรกแม่ของแม่จ๋าบอกว่าหิวข้าวยังไม่มีข้าวได้กินแล้วก็คือมันได้ยินแบบนี้แล้วแบบในตอนที่น้ำยังท่วมใหม่ๆก็คือการช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ทั่วถึงเนาะทุกคนเนาะคือได้ยินบอกแม่บอกหิวข้าวนี่โอ้โหแม่จ๋านี่แบบเศร้ามากทุกคนนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะน้ำที่หมู่บ้านของแม่จ๋าก็ลดลงแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นการทำความสะอาดแล้วก็คือภาพที่เห็นในแต่ละหลังนะคะทุกคนมันหดหู่มากเลยนะคะข้าวของเสียหายนะคะขยะโคลนอะไรต่างๆนะคะเสียหายนะแล้วก็ยังหลายพื้นที่ที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะยังหนักอยู่กับปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้เนาะแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้ก็ทางด้านภาคกลางเนาะก็กำลังจะคืบคลานเข้าไปน้ำจากทางเหนือทางอีสานก็นะคะไหลสู่เจ้าพระยาเนาะก็อย่างที่เรารู้กันเจ้าพระยาก็ภาคกลางก็เตรียมตัวนะคะจากที่ข่าวก็คอยฟังสถานการณ์ข่าวน้ำท่วมกันเรื่อยๆนะคะทุกคนก็แม่จ๋าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
เป็นภาพที่เศร้ามากเห็นในเฟซในอะไรที่คนในหมู่บ้านโพสลงมามันเศร้ามากจริงบางคนนะคะบางที่บางจังหวัดที่น้ำเขาแรงมากนะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นหลายรายเนาะทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะไม่ว่าจะทางจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะปัญหาแบบนี้การสูญเสียแบบนี้นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนผักชะอมปกติแม่จ๋าก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะนานๆจะซื้อทีหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะแม่จากกลัวสารเคมีผักชะอมไม่รู้เนาะแม่จากไม่รู้นะแม่จากคือฟังเข้ามาเนาะแต่แม่จากก็ไม่ได้เป็นชาวสวนที่จะปลูกชะอมหรืออะไรแต่ด้วยความที่ใครก็พูดเข้าหูผักชะอมเป็นผักที่เขาฉีดยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราล้างเราอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมันก็ยังมีตกค้างอยู่เนาะอะไรแบบนี้เนาะแต่แม่จ๋าก็ชอบนะแม่จ๋าชอบกินผักทุกชนิดชอบกินผักกินได้ทุกชนิดเลยถ้ากินหญ้าได้เหมือนวัวเหมือนควายก็กินแม่จ๋ากินเลยนะแม่จ๋ายังเคยสงสัยนะทุกคนแม่จ๋ายังเคยสงสัยว่าทำไมถึงกินหญ้าไม่ได้ทำไมต้องไปเรียกว่าหญ้าทำไมต้องเรียกว่าหญ้ามันก็อาจจะเป็นผักก็ได้อะไรประมาณเนี้ยวัวยังกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าคิดว่าเนาะเคยคิดเล่นๆบอกถ้ากินได้ถ้ากินได้เหมือนกินหญ้าได้เหมือนวัวเหมือนควายแม่จ๋ากินแล้วตอนเด็กๆพี่ชายของแม่จ๋าคนโตแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขาเสียตั้งแต่อายุประมาณ25ปีนะคะอุบัติเหตุถ้าอยู่ตอนนี้ก็จะประมาณ47พี่ชายคนโตตอนเด็กๆพี่ชายคนโตก็จะเป็นคนเลี้ยงน้องแล้วก็จะเป็นคนทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังเด็กแบบเด็กบ้านนอกเนาะเด็กบ้านนอกประมาณเขาเรียกว่าอะไร6-7ขวบ8ขวบอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้วนะคะจะทำอะไรกับข้าวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงน้องอะไรได้ก็คิดอุตรินะคะว่าพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไปนาพี่ชายก็อยู่เลี้ยงน้องแล้วก็ประมาณว่าทำอะไรกินดีนะดีไซน์นะคะก็คิดพี่ชายก็คิดว่าลองกินเอาหญ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาหญ้ามาผัดใส่หมูให้น้องกินนะ
สองหญ้าที่สวนอ่อนๆนะเนาะไปเล็มต้นหญ้าอ่อนๆมาไว้ผัดในหมูให้น้องกินเกี๊ยวเล่นๆมาดูทุกคนน่าจะหอมต้มตำโอเคนะคะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจัดการเรียบร้อยแล้วแม่สาสังหารไปเรียบร้อยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่สานะคะแม่สาพระเพลินนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่สานะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ใหม่ด้วยแล้วก็ทั้ง FC เก่าด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแม่สาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้มีความสุขทุกๆท่านทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย